ซึ่งเป็นคณะซึ่งเป็นโปรแกรมวิทย์คณิตห้องเรียนพิเศษ35คนและมีม.4 ทับ1กับทับ11อีก2คนคือพอเด็กของคนนี้มาช่วยเหลืออ่านของดูก็เลยดึงเข้ามาครับครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเชิญวิ่งหนึ่งแห่งค่ะกับเรียนท่านรองผู้อำนวยการสมชายคำรักท่านคณะกรรมการนะครับท่านจารย์ดาตุลกรและกับเรียนท่านคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเพื่อนดูใช่ไหมครับจะทำทั้งสองท่านที่รบกับลูกๆม.5 ทับ11และก็ม.4 ทับ1 ทับ11ใช่ไหมคุณทุกคนนะครับถือว่าเป็นการเปิดแบบเรียบง่ายนะเพราะเราจะใช้เวลามากๆในการเรียนรู้ในเรื่องของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากได้วิทยากรที่เก่งนะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับถ้าเผื่อใครที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สูงกว่านะครับย่อมเป็นผู้ทำชัยชนะทำความสำเร็จในทุกๆด้านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ระบบปฏิบัติการ Android นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยตอนนี้นักเรียนทุกคนบอกว่าในหอวังเนี่ยทั้ง 100% มีมือถือใช้กันทุกคนใช่ไหมมีใครที่ไม่มีมือถือเลยครับดีไหมไม่ดีนะเพราะนั้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นมีแอปพลิเคชันมากมายนะที่เราบริโภคหรือเราใช้ของอื่นเขาวันนี้เข้าใจว่าท่านวิทยากรจะมาแนะนำถึงการสร้างนะการสร้างแล้วก็การทำแล้วแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อสามารถที่จะใช้งานได้เองในด้านต่างซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจสังคมการค้าต่างๆเลยนะครับถ้าเราสามารถสร้างระบบของเราเองแล้วก็เข้าไปใช้เข้าไปเผยแพร่เราก็จะสามารถที่จะมีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับที่จะมาร่วมทำธุรกิจกับเราหรือร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เราคิดเราดำเนินการนะครับอีกหลายพันล้านคนทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดของพวกเราโดยเฉพาะนักเรียนในห้อง5ทับ11นะครับซึ่งเป็นห้องIP นะครับ IP นะครับระบบปฏิบัติการ Android ห้องเขาเริ่มทำงานแล้วนะครับอยู่ในกระเป๋าเกงนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับได้มีความสุขกับการอบรมแล้วก็ได้รับความรู้ตักตวงเอาประสบการณ์ต่างๆอย่างเต็มความสามารถในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอบรมครับสวัสดีครับเรียนตัวของพ่อพ่อขอขอบคุณท่านผอ.นะคะที่ให้เกียรติมาเปิดการอบรมในครั้งนี้เดี๋ยวขอเชิญผอ.ให้เกียรติถ่ายรูปรวมนะคะไปบ้างนั่งสิ1 2
จะบอกว่าเขาเปิดก็คพอเราคิดไปที่กลุ่มของเราปั๊บเนี่ยจะค้นพบแล้วว่านี่คือคำสั่งที่มันสามารถที่จะรับได้เรียกว่ามีคำสั่งหลายประเภทด้วยกันนะครับแต่คำสั่งที่เราสนใจจริงๆจะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครับโดยปกติเวลาเราจะสั่งใครก็แล้วแต่เราไปไปรษณีย์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าไปรษณีย์เนี่ยจะสามารถสั่งให้เขาส่งจดหมายได้ก็เฉพาะในเวลาทำการนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องเปิดเหตุการณ์รับซองจดหมายรับอะไรต่างๆอยู่กลุ่มพวกนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีช่องเอาไว้เปิดรับเหตุการณ์ว่ามันยอมทำเหตุการณ์อะไรได้บ้างนะครับยอมจะฟังคำสั่งเหตุการณ์อะไรได้บ้างนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นตัวต่อสีแบบนี้ครับเว้นนะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะให้ทำอะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะให้ทำอะไรนะครับเราจะมาใช้เหตุการณ์ที่เบสิกที่สุดเลยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้อาจารย์รู้สึกตื่นตะลึงมากตอนที่เริ่มหัดเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ครับเมื่อกดปุ่มครับนะฮะคลิกไปเลยนะครับคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับแล้วคลิกที่ตัวนี้เลยนะครับคลิกครั้งเดียวปุ๊บปล่อยนะฮะจะได้ตัวต่อนี้ออกมาเลยนะครับตัวต่อนี้ชื่อว่าเมื่อปุ่มสีแดงนะฮะโดนกดนะครับปุ่มสีแดงโดนกดนะฮะโอเคนะครับนี่คือปุ่มสีแดงโดนกดนะครับเช่นเดียวกันนะครับพอได้ปุ่มสีแดงโดนกดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเราอยากจะให้เมื่อกดปุ่มสีแดงแล้วเนี่ยตัวผู้กันของเราเนี่ยมันเป็นสีแดงนะครับมันจุ่มสีแดงนะครับผู้กันเป็นสีแดงเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วเวลาผู้กันระบายสีไปเนี่ยมันระบายไปที่ไหนมันระบายไปที่กระดาษวาดรูปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งงานเนี่ยเราก็น่าจะสั่งงานที่ตัวกระดาษวาดรูปจริงไหมโอเคไหนลองไปดูที่กระดาษวาดรูปซิว่ามันมีผู้กันให้เราเลือกไหมนะครับเลือกไปที่แคนวาสหนึ่งของเราตัวนี้นะครับแคนวาสนี่นะเรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันให้เป็นภาษาไทยเนาะเวลาก็จำแคนวาสไปนะครับกดแคนวาสนะครับเอาละนี่คือแคนวาสนะครับลองมาดูกันซิว่ามันจะมีชุดคำสั่งอะไรให้ใช้บ้างนะครับชุดคำสั่งที่เราอยากจะได้จริงๆเอาเป็นตัวนี่เอาตัวนี้ก่อนครับนี่นะฮะเซตแบ็กกราวด์คัลเลอร์นี้นะครับเซตแคนวาส1สีเขียวนี่นะตัวที่เซตนะครับเซตแปลว่าตั้งค่านะครับเนี่ยเซตตั้งค่าตัวนี้นะครับคลิกเลยนะครับ1ครั้งนะปึ๊บเนี่ยมีเสียงด้วยนะฮะอ่ะลากมันไปฟังที่ตรงนี้ครับตัวต่อเข้าไปเลยนะครับสังเกตมีการแจ้งเออร์เรอร์ด้วยนี่มีการแจ้งเออร์เรอร์ด้วยนะครับทำไมเออร์เรอร์เพราะว่ามันจะต้องเอาไปไงฮะมีช่องตัวต่อตรงนี้ที่ยังไม่ได้ต่อมาเลยเออร์เรอร์นะครับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงครับ background color background color นี่แหละเนาะอ่ะคราวนี้เป็น color ครับ paint ก็คือตัวบัตรที่ใช้ไว้ระบายสีนะครับแล้วเราก็ค้นพบแล้วว่าผู้กันมันแอบซ่อนอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ในแคนวาสแล้วก็ค้นพบแล้วมันอยู่ในนี่เป็น color นะครับกด paint color ลงไปเลยนะครับเป็นคัลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นคัลเลอร์นะครับโอเคขอทุกคนตรงนี้เป็นคัลเลอร์เนาะก็เรารู้แล้วว่าถ้ากดปุ่มสีแดงเราจะกำหนดให้สีคู่กันนะครับเลือกได้คู่กันมาแล้วก็ต้องเลือกสีแดงครับสีอยู่ตรงนี้ครับสีอยู่ตรงนี้คัลเลอร์คัลเลอร์ตรงนี้นะครับนี่คัลเลอร์ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เสียเวลาพิมพ์เลดบูเยลโล่เหมือนตอนทำเป็นทีมแอลนะมีสีให้เลือกนี่เลยเอาละครับของอาจารย์เป็นปุ่มสีแดงเนาะคลิกสีแดงครับแล้วก็มาใส่ไว้ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเออร์เลอร์หายไปแล้วตอนนี้เราได้สิ่งแรกของเราที่ต้องการนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คลิกปุ่มสีแดง
เราจะได้ผู้การสีแดงออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้อีกทั้ง3ปุ่มที่เหลือนะครับให้ทำนี้ครับคลิกขวาครับคลิกขวานะมันจะขึ้นตรงนี้ขึ้นมาดูพิเคตแปลว่าคอปปี้นะครับโคลนมันขึ้นมาให้ดูพิเคตเลยนะครับทุกคนนะครับคลิกขวานะครับแล้วกดที่ดูพิเคตตัวนี้นะฮะดูพิเคตนะครับปล่อยปึ๊บคลิกนะฮะได้มาแล้วนะครับทำอีกครั้งครับดูพิเคตนะครับกดคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายนะครับโอเคได้ยินมาแล้วนะครับตรงปุ่มสีแดงนี่ครับเปลี่ยนให้เป็นปุ่มอื่นตามปุ่มที่เหลือพวกเรานะครับอาจารย์ก็เหลือปุ่มสีเหลืองปุ่มสีฟ้านะครับเปลี่ยนไปได้เลยนะแล้วก็สีตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีที่พวกเราต้องการนะฮะตอนนี้มันเป็นสีแดงเราไม่ต้องการถ้าเราไม่ต้องการมันทำไงดีโยมันทิ้งลงถังขยะนะครับนี่นะนี่ไม่ต้องการนะครับคลิกมันนะครับเอาไปใส่ที่ถังขยะนี่นะฮะขยะใส่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวอาจารย์นำเสร็จก่อนนะมาดูนะแล้วไปเลือกสีครับเลือกสีที่เกี่ยวข้องของพวกเรามาใส่เลยอาจารย์มีกลุ่มสีฟ้าโอเคขั้นแรกก่อนมีใครยังไม่ได้บ้างตรงนี้นะครับตอนนี้เราได้ผู้การแล้วขั้นตอนต่อมาพวกเราก็คือแล้วได้ผู้การมันต้องระบายสีใช่ไหมถ้ามันต้องระบายสีเนี่ยต้องไปสั่งใครครับสนามผู้การมันอยู่ในกระดาษวาดรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะระบายสีเนี่ยก็ต้องไปสั่งกระดาษวาดรูปเช่นเดียวกันครับกลับไปที่แคนวาสครับแคนวาสนะครับแคนวาสหนึ่งนี่นะสูงเข้าไปนะแคนวาสหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ที่สั่งให้มันวาดรูปก็คือเหตุการณ์ที่นิ้วเราลงไปจิ้มลงไปเนาะก็เลือกตัวนี้ครับนี่ไปที่เวนแคนวาสหนึ่งทัชนะฮะโดนทัชอีดีนะครับทัชอีดีนะนะครับทัชอีดีตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับคลิกเลยนะฮะทัชอีดีตรงนี้นะครับเอ๊ะโอเคเราได้เหตุการณ์ครับทำอะไรก็ตามที่กระดาษวาดรูปโดนแตะจะให้ทำอะไรกระดาษวาดรูปโดนแตะแล้วนะครับเราก็จะให้มันระบายสีลงไปคำสั่งระบายสีจะอยู่ที่ไหนล่ะถ้ามันไม่อยู่ในแคนวาสก็อยู่ในแคนวาสอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมยากสุดตอนแรกก็คือต้องรู้ก่อนว่ามันน่าจะสั่งใครนะครับแล้วก็ลองไปหาคำสั่งในตัวที่เราคาดว่ามันน่าจะสั่งได้นะครับแคนวาสนะครับเราไปที่ตรงนี้ครับรอนะฮะเราง่ายสุดตรงนี้ก่อนเลยดรอพอยต์นะครับดรอพอยต์ดีไหมพอยต์มันเล็กไปเอาวงกลมแล้วกันเอาวงกลมก่อนนี่นะครับเลือกดอเซอร์เคิลนะครับให้ทุกคนคลิกไปที่ดอเซอร์เคิลนะครับพอดอเซอร์เคิลนะครับโอเคคลิกเลยนะครับปึ๊บแล้วเอาดอเซอร์เคิลนี้ไปใส่ไว้เลยครับอันนี้เหมือนสกัดทุกอย่างนะจุดตรงนี้ครับอยากจะให้มันไปวางไว้ที่ไหนนะครับสังเกตว่ามี x y ตรงนี้อยู่นะฮะมีค่า x y ตรงนี้อยู่นะครับให้เราคลิกไปที่ตัว x ตัวนี้ครับ x ตัวนี้นะวางยังไม่ต้องคลิกนะครับเอาเมาส์ไปวางก่อนเมาส์ไปวางครับมันจะเกิดตัวตอบขึ้นมาให้นะครับคือเพิ่นว่าเหตุการณ์เวนทัชเมื่อไหร่ก็ตามที่กระดาษวาดรูปนี้โดนกดมันมีการบอกด้วยว่าโดนกดตรงไหน x y ก็คือ position ของมันโดนกดตรงไหนโดนกดที่ภาพอะไรโชคดียังไม่มีภาพอะไรให้มันไปกดนะก็ไปที่ x ก่อนนะครับ x นะครับก็เลือกตัวนี้ครับ get x ครับเกตคือขอนะเกตคือขอได้มานะครับเกต x ไปใส่ไว้ที่ center x นะครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ y นะครับเกต y เกต y นะครับวางอ่ะได้จุดตรงกลางของวงกลมนะเราก็ต้องอยากได้รัศมีเนาะรัศมีนะครับตัวเลขมาจากตรงนี้ฮะตัวเลขอยู่ตรงนี้แมทนะครับไปที่แมทนะครับโอ้นี่แมทนะครับกดที่แมทนะนี่เราพอจะดาวออกเนาะแล้วไปที่ตัวเลขนี้ครับตัวเลขนี้ศูนย์เนี่ยนะครับอยากได้คัลเลอร์มาคลิกคัลเลอร์อยากได้ตัวเลขมันต้องอยู่ในเลขเนาะแมทนะครับโอเคคลิกตัวต่อนี้ครับแล้วไปใส่ไปที่เรดิอัสรัศมีพวกเรานะเปลี่ยนจากเลขศูนย์เป็นเลข5แล้วกันเป็นเลข5นะครับโอเคเสร็จแล้วมาทดลองกันดีกว่านะครับก็พอทดลองนะครับกลับไปที่ดีไซเนอร์ของเรานะ
กลับไปที่ดีไซเนอร์นะครับโอเคแล้วก็ไปที่อินโมเลเตอร์ของเราครับอินโมเลเตอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับอินโมเลเตอร์อยู่ข้างล่างนี้นะปึ๊บได้อินโมเลเตอร์มาแล้วคลิกปุ่มสีแดงแล้วก็ลองกดดูว้าวมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไม่มาเอาใครไม่มายกมือขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดตรงหน้าบล็อกไว้แล้วดูว่าต่างตรงไหนนะครับมันมาดีเลยมาไหมมาไหมดูล็อกนะครับคิดกันยิ่งวิธีการคอนเนคมันใหม่เนี่ยให้มาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงคอนเนคนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นสีเทาๆอยู่ให้เรากดที่รีเซ็ตนะครับรีเซ็ตคอนเนคชั่นแล้วตรงสีเทาๆเนี่ยมันก็จะคลิกได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเผลอไปกดปิดอิมเมเลเตอร์ตัวเองนะครับแล้วมองมาคอนเนคเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นสีเทาถ้าไม่อยากให้มันเป็นสีเทานะครับกดรีเซ็ตนะครับมันก็จะรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เราก็สามารถจะรันอิมเมเลเตอร์อีกรอบได้ครับโอเคมีใครไม่ได้ไหมใครขึ้นเซิร์ฟเวอร์เออร์นะครับแสดงว่าเน็ตมีปัญหานะต่อเนาะยังไม่ได้ต้องรันอินเวอร์เตอร์ที่เขาไปเรื่องกลางไลน์เป็นเรื่องปุ่มสักปุ่มหนึ่งเพื่อสั่งให้มันเคลียร์หน้าจอให้นะครับเพราะฉะนั้น
กลับไปสร้างกลุ่มครับกลับไปสร้างกลุ่มนะไปหน้าจอดีไซเนอร์นะครับไปหน้าจอดีไซเนอร์นะมันการเขียนโปรแกรมไม่ยากทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับอยากได้อะไรก็ค่อยๆสั่งมานะฮะเขียนโปรแกรมคือสั่งคอมพิวเตอร์นะโอเคเราอยากได้กลุ่มรีเซ็ตเพียงหน้าจอนะครับก็ไปที่ user interface นะฮะ user interface นะฮะล่างมาสักกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มหนึ่งนะฮะเอาไว้ล่างสุดก็ได้กลุ่มหนึ่งไว้ล่างสุดตรงนี้นะครับโอเคตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าล้างหน้าจอก็ได้นะครับเคลียร์ล้างแล้วแต่พวกเรานะฮะล้างมากลุ่มหนึ่งนะครับตั้งชื่อมันว่าตั้งชื่อว่ารีเซ็ตแล้วกันเราตั้งอะไรดีตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับเราตั้งมันว่ารีเซ็ตนะครับรีเซ็ตนะโอเคนะครับเช่นเดียวกันครับฉลากของมันก็ตั้งชื่อว่ารีเซ็ตเหมือนกันนะโอเคได้หน้าตาแบบนี้ครับใครได้อันนี้แล้วไหมสร้างกลุ่มใหม่นะตั้งชื่อมันว่ารีเซ็ตนะครับตัวมันเองแล้วก็ฉลากนะครับล้างหน้าจอก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่พวกเราเลยนะมีเราสร้างชื่อของเราเองได้ครับโอเคได้นะครับเราได้ปุ่มเพื่อไว้สั่งงานแล้วนะจำไว้นะครับเวลาสั่งคอมพิวเตอร์นะต้องสร้างคนเอาไว้สั่งงานขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปถามคนนั้นว่าสั่งอะไรได้บ้างแล้วค่อยสั่งมันนะครับตอนนี้เราสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วกลับไปที่หน้าจอดีไซเนอร์ครับเฮ้ยหน้าจอบล็อกได้ปุ่มทุกคนได้ปุ่มนะครับได้ปุ่มรีเซ็ตแล้วถึงเวลาสั่งงานมันเวลาสั่งงานมันกลับไปที่ล็อกนะครับล็อกคลิกบล็อกเลยนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ปุ่มรีเซ็ตของพวกเราเลยฮะเพื่อที่จะขอเหตุการณ์ที่สั่งงานมันได้นะฮะก็เหมือนเดิมครับเวนรีเซ็ตคลิกนี่นะครับไปที่ปุ่มรีเซ็ตของพวกเรานะหรือล้างหน้าจอนะครับแล้วก็คลิกมันโอเคได้มาชุดคำสั่งที่เราต้องการก็คือให้มันล้างกระดาษวาดรูปให้สะอาดคิดว่าคำสั่งล้างกระดาษวาดรูปให้สะอาดมันจะไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนไม่ได้นอกจากอยู่ที่กระดาษวาดรูปโอเคครับไปดูที่กระดาษวาดรูปเลยครับไปที่แคนวาสหนึ่งของเราเหมือนเดิมนะฮะแล้วมองหาคำสั่งครับลองเดาดูซิว่าคำสั่งไหนที่มันล้างกระดาษคำสั่งไหนล้างกระดาษเคลียร์ถูกต้องนะครับคลิกคำสั่งนี้เลยครับคำสั่งเคลียร์กระดาษของเรานะฮะคลิกกันนะครับทุกคนเห็นนะฮะเห็นพร้อมกันนะครับคลิกไปที่เคลียร์นะครับเคลียร์นะคลิกปุ๊บโอเค